วัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับทางด้านชัยกรนะครับพอหลักบุญชนะคะแนน9มงคลเพชรอินเดียคาร์ดิวิ่งไปแบบขาดลอยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่เป็นผู้เอกนำรายการนะครับศึกเพชรอินเดียนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับหมดการให้คะแนนผมนะครับก็ยก3ยก4นี่มีเฮสนั่นนะครับโอ้ผัดกันตีเข่า49ครับไม่มีใครยอมใครเลยนะครับโอ้แพ้แบบขาดลอยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูก้าวมงคลกันก่อนนะครับน้องชายเป็นไงเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายพี่ของมาเป็นไงบ้างครับฟ้าเป็นหนึ่งหรือว่าชัยกรก็พี่เขาก็มาดีครับแล้วผมก็แถวเองด้วยครับโดนลูกโดนจับแล้วไถไปติงเชียร์กับมาโดนเขาพอดีเข้าหน้ามันยกไหนยกไหนปลายยก4ประมาณยก4กลางยก4ยกสำคัญด้วยนะครับหมดไหมวันนี้ก็หมดไปเลยครับหมดไปดอกนั้นจริงๆนะดอกเดียวดอกนั้นถ้าคิดว่าไม่พลาดก่อนเรามีโอกาสชนะไหมครับก็น่าจะฮิตแต่ไม่มึนก็ฮิตได้ครับมันมันเต็มๆแล้วมันก็อย่างว่านะมันพลาดมันมันมีพลาดได้นะครับเกมการต่อสู้เนาะครับก้าวมันมีโอกาสดีก็ใหม่ไหมเอาใหม่ครับเอาอีกตั้งครั้งแรกกับพี่เขาพี่เขาครั้งแรกครับเชื่อกับพี่เขาครั้งแรกในชีวิตนะโอเคก็ยังมีโอกาสมีลุ้นมีแก้มมีอะไรอยู่นะครับผมพี่กัดไหนก็พี่กัดเดิมได้ครับ127ครับผมพี่กัดนี้เนาะครับผม127ปอนด์ครับคนเรื่องอะไรนะอ๋ออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ20ครับจังหวัดไหนคนนครราชสีมาครับฝากไปถึงเจ้าโคราชเลยนะน้องครับฝากเจ้าโคราชครับก็ขอโทษครับวันนี้เต็มที่ครับก็พลาดเองครับครับโอ้พลาดเชื่อไปยุ่งผิดด้วยครับนะเอาใหม่นะครับเอาใหม่เป็นกำลังใจให้น้องครับผมนี่ก้าวมงคลนะเอาใหม่มีโอกาสได้แก้มือกันครับนี่ครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับวันนี้ทำให้สำเร็จนะก็ไว้สู้กันใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างครับทางด้านชัยกรพอหลักบุญนะครับโอ้โหอันนี้แทงเข่าไส้ทะลุเลยนะวันนี้น้องก้อมคนแผ่วเนี่ยมาผู้ชนะมาแล้วครับไม่ต้องลงมือได้พอเอาเลยพี่เล็กแฟนมวยมีอะไรกับคู่นี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะทำให้ลูกพี่เสียวทุกคนแล้วน้องชายเป็นไงแจ้งเกิดได้สำเร็จครับผมแพ้มากี่ไฟครับโอ้แพ้มาปีนี้ยังไม่ชนะใครเลยครับยังไม่ชนะใครเลยครับผมแจ้งเกิดไฟแรกครับผมปลดล็อกได้แล้วครับเป็นไงไฟนี้ครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ครับที่สนับสนุนผมมาตลอดครับก็แจ้งเกิดได้สำเร็จแล้วครับกี่ไฟแล้วนะน้องของกี่ไฟแล้วนะประมาณ4-5 ไฟครับมันท้อไหมมันท้อมากครับเคยคิดเรื่องไหมครับคิดเดือดครับว่าเสียยังไม่ให้เดือดครับกดดันไหมก่อนชกไฟนี้ก็กดดันครับเพราะน้องเขาก็ชัดมากน้องเขามาเป็นไงบ้างไฟนี้สดเขาเนี่ยเขาก็ดีอยู่ครับแล้วมันจะยกไหนครับยก3มันจะลูกไหนครับที่เราทำได้ว่าผมเดิน
ว่าตอนนั้นผมยังตั้งรับอยู่น้องก็เดินดีครับจอยจะไม้น้องเขาหมดก่อนเขาบอกว่าเขาพลาดยกไปยก4ครับจังหวะโดนเต็มๆเลยหมื่นก็มีส่วนใช่ไหมครับเป็นไงร่างกายเราไฟนี้หลังจากชัยชนะมาก็ดีขึ้นครับก็อยากฝากโปรเจกต์ก็อยากให้ต่อเนื่องหน่อยครับพิกัดเท่าไหร่พิกัดเท่าไหร่ผมจะแต่งงานครับบอกเสียโปรจะแต่งงานเหรอครับผมเมื่อไหร่ฮะ4พฤศจิกายนครับผมก็4พฤศจิกายนกับเจ้าสาวอยู่จังหวัดไหนอุบลเหมือนกันอยู่อุบลเหมือนกันครับโอ้มาด้วยกันแล้วเป้าหมายหลังจากนี้ครับหลังจากชนะไฟนี้แล้วก็ยังต่อยไปเรื่อยๆครับก็ยังหน้าที่การงานก็ดูร่างกายก่อนครับหน้าที่การงานก็ต้องยอมครับหน้าที่การงานผู้รักของยุทธราชตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีครับก็ขอตัวมาที่ไหนครับขอตัวโชคดีก็ขอตัวมานะครับประจำที่ไหนครับอยู่โคราชครับอ๋ออยู่โคราชตำแหน่งอะไรแฝงอำนวยการครับโอ้แฝงอำนวยการที่สภ.เมืองโคราชเลยใช่ไหมนครราชสีมาเนาะครับผมน้องเขาบอกว่าเขาอยากแก้มือใหม่ที่กันนี่แหละที่กันนี่แหละไม่มีปัญหาได้ไหมได้ไหมให้เขาแก้มือใหม่ได้ครับได้เนาะไม่แน่นะนี่โปรเจคออนก็ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นคุยกับพี่โบ๊ทคุยอะไรกันก็จะขอแก้ต่อเนื่องเพราะว่าผมว่าจะพักขอซ้อมจะพักเพื่อพุทธิครับผมก็จะขอต่อยตุลาครับผมร่างกายผมมันโอเคต่อยกำลังครับกำลังอยู่ตัวแล้วน้ำหนักเขาแจ้งพอเราก็ครบน้ำหนักก็บอกไว้7ครับน้ำหนักดีใช่ไหมครับผมแต่ยังไม่ได้ผู้ชกว่าเป็นใครยังไม่รู้มีในใจเราไหมล่ะเราอยากแก้มือใครที่ผ่านมาเสียไฟอ่ะก็ก็ผมขอทำฟอร์มอีกนิดครับอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอ๋อก็อยู่ที่เสียบนแล้วกันครับผมก็จะกลับมาอีกครั้งครับครับผมเอาฝากพี่น้องเช่าอยู่บนออกละครับผมอายุจะมีหรือ17ฮะยังไม่เยอะเอาฝากพี่น้องเช่าบนหน่อยเอาครับก็แล้วลงแล้วก็ฝากพี่น้องทั้งบ้านทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมตุ๊กไฟครับผมจะทำนาทีผมให้ดีสุดในเต็มที่ครับผมขอบคุณครับยินดีนะยินดีด้วยแสดงความยินดีกับทางด้านชัยกรนะครับวันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับหลังแพ้มา5ไฟติดเลยครับวันนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับโชว์ฟอร์มอยู่เลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนำรายการสุดเพชรยินดีนะครับสวัสดีแล้วก็เดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาติดตามคู่5ให้ดูอีกรอบนะครับฝากแฟนมวยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพจมวยทูเดย์นะขอบคุณ28ท่านที่เข้ามาชมนะฮะขอบคุณจริงๆครับ